รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสขาหมูคาราเมลกับหมั่นโถเราเนี่ยจะเน้นเป็นขาหมูที่แบบมีความหวานๆนำ้ำๆเค็มตามหอมกลิ่นพะโล้หน่อยๆได้กลิ่นคาราเมลด้วยกินกับหมั่นโถนุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับพี่ดีได้ข่าวว่าชอบทานขาหมูมากชอบทานแต่ไม่ชอบทำแต่ว่าวันนี้เนี่ยโจทย์ของเราคือขาหมูมา1 2 3อ่ะโอเคได้ข่าวว่าเทดดี้เป็นคนคิดสูตรด้วยเทดดี้อยากทำหรือเปล่าเอาอย่างนี้แล้วกันคุณเป็นผู้ชนะคุณก็เลือกมาเลยเทดดี้ทำเลยอ่ะผมไม่มีปัญหาผมพรสวรรค์อยู่แล้วมันต้องทำยังไงบ้างหรอนี่วัดภูมิเหรอใช่ทอดขาหมูก่อนคือเรื่องรู้นี่กำลังจะพูดด้วยคุณทำไมทำยังไงบ้างนะผมบอกเลยนะว่าชื่อเมนูของเราในวันนี้นะครับไม่ธรรมดาและน่ากินมากๆเราจะแบบเหมือนแบบแตกต่างเพราะว่าของเราคือขาหมูคาราเมลครับแค่ชื่อก็คล้องจองแล้วขาหมูคาราเมลกับหมั่นโถหมั่นโถใช่คือลักษณะเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเป็นขาหมูที่เอามาทานกับข้าวน้ำชุ่มๆใส่พริกดองไม่ใช่อย่างนั้นเราเนี่ยจะเน้นเป็นขาหมูที่แบบมีความหวานๆน้ำๆเค็มตามหอมกลิ่นพะโล้หน่อยๆตัวขาหมูเงาๆอ่ะได้กลิ่นคาราเมลด้วยกินกับหมั่นโถนุ่มๆคุณคิดดูดิเมนูในวันนี้ขอเสนอขาหมูคาราเมลกับหมั่นโถขาหมูรสชาติเด็ดที่มีรสชาติกลมกล่อมหอมหวานของคาราเมลและมีเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำเสิร์ฟพร้อมกับมันโขนเนื้อนุ่มละมุนลิ้นที่ทานคู่กันแล้วต้องติดใจอย่างแน่นอนเอาทอดก่อนไหมฮะผมต้องทำยังไงบ้างครับการทอดขาหมูการทอดเนี่ยต้องเลือกน้ำมันที่คุณภาพดีก่อนที่จะทอดคุณต้องใส่น้ำมันลงไปและน้ำมันปาล์มนะฮะแน่นอนเลยนะครับต้องมรกตฝาเขียวอย่างนี้แหละครับจากนั้นก็นำขาหมูชิ้นโตลงไปทอดในน้ำมันครับเราต้องทอดจนขนาดไหนเอ่ยแค่หนังเขาฟูก็พอแล้วเนื้อไม่สุกไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเพราะเราต้มต่อเราแค่ต้องการให้ผิวสัมผัสข้างนอกของเขามีตะปุ่มตะป่ำพอหนังเริ่มตึงๆกับกรอบก็คือโอเคหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระหว่างที่เรารอตัวขาหมูของเราหนังได้ที่เราก็มาปรุงน้ำปรุงพะโล้ก่อนอ่ะเปิดฝาโอเคเอาละครับเห็นขาหมูใหญ่ๆแบบนี้หลายคนตกใจโอ้โหจะต้มพะโล้ยังไงต้มยากนี่เลยหม้อหุงต้มนะฮะตราหัวมะลายขนาด26เซนครับดูหม้อใหญ่มากๆนะครับแบบฐานจับมั่นคงแล้วเวลาเราแบบของใหญ่ๆอย่างขาหมูเนี่ยต้มใส่สบายเคี่ยวนานๆไม่ติดหม้อด้วยต้มน้ำจนเดือดครับยังไงต่อใส่ได้หมดเลยเครื่องปรุงตรงนั้นนะตรงหน้าคุณไม่แนะนำเลยเหรอคุณเป็นคนสั่งผมนี่ไงสั่งคุณนะต้องทำหยิบได้เลยหยิบอะไรได้หมดเลยน้ำมันอ่ะไม่ได้ไม่ได้นะฮะเอารากผักชีครับรากผักชีครับค่ะใส่ลงไปเลยกระเทียมใส่ลงไปทั้งหัวครับผมยังไงต่อครับจากนั้นนะคะเราจะมีเห็ดหอมแช่น้ำจนนุ่มอันนี้แบบบ้างบ้างด้วยนะคือบ้างเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกนะเพื่อให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นไม่เกี่ยวกับรสชาติไม่เกี่ยวกับรสชาติปรุงรสไหมครับปรุงรสได้เลยหลังจากนี้ก็คือจะมีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนะครับค่ะอันนี้คือจะเป็นซอสหอยนางรมนะครับที่บ้านเราวันนี้เลือกใช้ไข่ไก่จากแม่ไก่สาวตรา KCF นะฮะคือเราชอบเพราะว่าเราเห็นในฉลากของเขาเลยว่ามันมีโปรตีนมีวิตามินอีมีอะไรหลายๆอย่างเยอะฟองไม่ใหญ่มากแต่คุณภาพครับฟองเป็นปกติของตัวไข่จากแม่ไก่สาวอยู่แล้วนะฮะไข่ต้มนะฮะอันนี้คือก็ต้องต้มสุกเลยแหละใช่ต้มสุกจะเป็นยางมะตูมตอนนี้คงไม่ได้นะฮะกับขาหมูพะโล้หลายคนบอกว่าตอนนี้เราต้มอะไรกันอยู่มันยังไม่มีความเป็นพะโล้เลยกลิ่นยังไม่มาสียังแบบไม่สวยงามนี่เลยนะฮะง่ายๆเลยผงพะโล้นะครับตราโลโบครับอันนี้คือ1ช้อนใส่ได้เลยเกินๆได้เลยเราชอบมากแต่ถ้าเยอะมากอาจจะเปื่อนนิดนึงก็พอดีอันนี้หอมละแต่สีเนี่ยสังเกตปกติไปกินขาหมูเนี่ยน้ำเขาจะแบบดำๆเงาๆสวยๆเลยนะแล้วรสชาติแบบหวานๆกลมๆกลมๆหน่อย
ซีอิ๊วดำอเนกประสงค์ตราโลโบครับอันนี้เลยนะฮะขวดนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยสีสวยโอเคจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าขาหมูของเราหนังนี่ต้องแบบนี้เลยเนี่ยนะครับกรอบกรอบแบบนี้สามารถยกลงนะครับแล้วก็เอาไปต้มได้เลยว้าวหนังขาหมูเหลืองกรอบน่าทานจริงๆครับแค่นี้ก็หิวแล้วล่ะครับแต่ต้องอดใจไว้ครับเพราะว่าต้องนำลงไปต้มก่อนนะครับนี่ครับผมดูขาหมูชิ้นโตๆแบบนี้ครับขาหมูของเราวันนี้จะทานคู่กับหมั่นโถและการที่จะไปซื้อหมั่นโถเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรามีมือนวดหมั่นโถที่ดีที่สุดอยู่ตรงนี้หมายถึงเครื่องใช่ไหมครับแน่นอนหมั่นโถเนี่ยนะคะเราต้องใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษค่ะแล้ววันนี้เราสองคนเลือกใช้แถบสีเหลืองแบบนี้ตราบัวหิมะใส่แป้งลงไปตัวแป้งสาลีชนิดพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่จะนิยมนำมาพวกซาลาเปาซาลาเปาหมั่นโถแบบนี้คือแบบนี้เลยนะฮะก็คืออันนี้เลยแล้วก็วิธีการทำให้แป้งไม่เป็นก้อนเนี่ยครับก็ใส่แป้งลงไปคู่กับน้ำตาลเลยแล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับก็คือยีสต์กับเกลือป่นเกลือป่นจำเป็นต้องใส่แต่เกลือป่นกับยีสต์ใส่พร้อมกันในที่เดียวกันไม่ได้เพราะมันจะทำให้การทำงานของยีสต์ขึ้นได้ไม่เต็มประสิทธิภาพคุณก็แค่ใส่แยกไปผงฟูค่ะใส่ลงไปตรงไหนก็ได้อันนี้ไม่ติดอ่ะจากนั้นใส่น้ำอันนี้น้ำเราตวงไว้แต่ว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาทำพวกเนี้ยก็จะขยักน้ำเอาไว้หน่อยนึงเพราะว่าแป้งแต่ละล็อตที่ได้มาบางทีเป็นแป้งกินน้ำมากกินน้ำน้อยเพราะฉะนั้นเก็บไว้หน่อยนึงเผื่อแฉะไปแก้ลำบากแต่ถ้าแห้งไปเติมน้ำได้โอเคแล้วมันจะเกาะตัวได้ยังไงครับแค่มีแค่น้ำเปล่าแค่นี้แหละจริงๆใช้แค่นี้จริงๆพอส่วนผสมเข้ากันแล้วเราค่อยใส่ส่วนผสมที่เป็นไขมันลงไปก็คือเนยขาวจากนั้นก็นวดต่อไปครับด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมนั้นเข้ากันครับระหว่างนี้ขอพักเบรกกันก่อนนะครับแล้วมาดูกันต่อช่วงหน้าครับช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับขั้นตอนการทำแป้งมันโถว่าจะออกมาหน้าตาน่าทานแค่ไหนกับเมนูขาหมูคาราเมลกับมันโถ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 โอ้มีเอ็กโคเลยจากนั้นคุณจะโรยแป้งนวลที่พื้นที่ที่คุณทำครับไอ้คุณต้องทำนี่เฮ้ยมันแค่แบ่งแป้งโถทำบ้างเถอะเราอะฮะทำบ้างเถอะหรอช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูข้าวเหนียวแก้วใบเตยงาขาวเทงาขาวตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคั่วจนมีกลิ่นหอมแล้วปิดไฟเตรียมไว้แช่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองกับน้ำนานประมาณ3ชั่วโมงเทน้ำออกนำข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่แช่น้ำแล้วลงในลังถึงที่รองด้วยผ้าขาวบางนึ่งนานประมาณ 30-40 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายกะทิน้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงในกระทะทองเหลืองคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมข้นเติมข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่นึ่งสุกแล้วคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักข้าวเหนียวแก้วใบเตยใส่ถ้วยที่เตรียมไว้โรยงาขาวคั่วสุกให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูข้าวเหนียวแก้วใบเตยงาขาวคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ www.kaothong.com และ Lazada ค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆเอาใจสายชาเขียวอย่างเมนูปุ๋ยฝ้ายชาเขียวมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่นมผงเตมันเนยไดอิจิมินกับน้ำร้อนลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีทำเค้กผงชาเขียวและผงฟูเข้าด้วยกันใส่น้ำน้ำตาลทรายสารเสริมสำหรับทำเค้ก SP สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงในอ่างตีตีด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำค่อยๆใส่แป้งทีละน้อยจนหมดตามด้วยนมผงเต็มมันเนยไดอิจิมินที่ละลายไว้ตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่อง
ักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จนเต็มพิมพ์แต่งหน้าด้วยลูกเกดดำนำปุ๋ยฝ้ายใส่ลงในลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟอ่อนนานประมาณ10 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ